ก็สวัสดีพวกเราทุกคนนะครับก็พบกับอาจารย์แก๊ปเช่นเคยนะครับกับการเฉลยข้อสอบภาคกสนามสอบอปท62นะครับข้อนี้โจทย์ถามว่าพ่อมีอายุเป็น3เท่าของลูกเมื่อ10ปีที่แล้วลูกมีอายุเป็นเศษ1/7ของพ่อแล้วปัจจุบันลูกมีอายุกี่ปีพอน้องเห็นโจทย์อันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอายุใช่ไหมครับการนับอายุนะอาจารย์จะพูดวิธีที่เป็นกลางๆก่อนละกันวิธีที่เป็นกลางๆคือวิธีการตั้งสมการนะครับน้องดูตัวละครมีใครบ้างอ่ะดูครับตัวละครมีแค่พ่อกับลูกแค่นั้นเองเพราะอาจารย์ก็ตั้งคอลัมน์เป็นพ่อกับลูกนะครับอันนี้คือวิธีคลาสสิกสุดแล้วนะครับแล้วเรื่องการนับอายุเนี่ยมันมีช่วงเวลามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับมีช่วงเวลามาเกี่ยวข้องเพราะนั้นน้องลองดูในโจทย์ว่าในโจทย์มีช่วงเวลาอะไรบ้างนะอันดับแรกเหลือบตาดูเนี่ยเห็นช่วงเวลาแรกเลยครับเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยนับเป็นช่วงเวลานะครับต่อมามีอะไรอีกปัจจุบันแสดงว่าในโจทย์มีช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องคือเมื่อ10ปีที่แล้วอาจารย์ก็มาเขียนกำกับตรงนี้ครับเมื่อ10ปีที่แล้วตอนสอนยังไม่เขียนสวยขนาดนี้เลยนะครับนะเฉลยก็เขียนดีๆหน่อยนะฮะต่อไปมีปัจจุบันนี่ลายมือสวยที่สุดในชีวิตนี้แล้วนะครับนะอ่ะต่อไปพอน้องได้อย่างนี้ออกมาเสร็จโจทย์ถามใครครับโจทย์ถามปัจจุบันลูกอายุกี่ปีใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราต้องให้ช่องปัจจุบันที่เป็นช่องของลูกเนี่ยนะครับให้เป็น x เลยอ่านว่าให้เป็น x เลยนะครับเพราะไอสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมโจทย์ถามอะไรให้ตรงนั้นเป็น x ไปเลยนะครับต่อมาพ่อล่ะพ่อเราไม่ต้องให้เป็น y ครับน้องดูดีๆโจทย์ให้มาแล้วเขาบอกพ่ออายุเป็น3เท่าของลูกหมายความว่าพ่ออายุเยอะกว่าอยู่แล้วแหละนะครับถ้าน้อยกว่าคงไม่ใช่พ่อหรอกนะครับนะเพราะนั้นลูกอายุเท่าไหร่ลูกอายุ x ปีแล้วโจทย์บอกพ่อเป็น3เท่าของลูกแสดงว่าพ่อต้องเป็น3อะไรครับ 3x ธรรมดาเลยยังไม่ทำอะไรเลยนะครับความเข้าใจในทางคณิตศาสตร์ปกติลูก x พ่อ 3x รู้ได้ไงโจทย์ให้มาใช่ไหมนะอ่ะต่อไปครับอาจารย์ถามนิดนึงช่องสีเขียวครับนี่เห็นไหมช่องสีเขียวคือช่องของปัจจุบันหรืออนาคตหรืออดีตครับช่องสีเขียวคืออดีตแล้วอดีตนั้นคืออะไรครับเมื่อกี่ปีที่แล้วเมื่อ10ปีที่แล้วน้องนึกง่ายๆครับถ้าปัจจุบันพ่อ 3x เมื่อ10ปีที่แล้วพ่อต้องเป็น 3x ลบอะไรครับลบ10กี่ปีที่แล้วก็ลบไปเท่านั้นนะครับเพราะนั้นลูกมัน x ใช่ไหมกลับไปครับลูกมัน x เพราะนั้นอดีตของลูกต้องเป็น x ลบอะไรครับ x ลบ10นี่คือแกะจากสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับถ้าอาจารย์เขียนเป็นตัวโน้ตนะครับตรงนี้ใช้ไปแล้วเห็นสัญลักษณ์ไหมนะฮะไม่ใช่ตรงนี้ใช้ไปแล้วตรงนี้เห็นไปแล้วนะครับว่าลบ10นะฮะแต่ข้อความนี้เราใช้ไปแล้วเราไม่ยุ่งแหละนะฮะแต่อันหนึ่งที่น้องยังไม่ใช้ครับเขาบอกว่าอะไรครับนี่ดูตรงนี้ครับสีเขียวเมื่อ10ปีที่แล้วลูกมีอายุเป็นเศษ1/7ของพ่อถ้าเขียนเป็นภาษาคณิตศาสตร์หมายความว่าลูกอายุเป็นเศษ1/7ของพ่อคือคูณพ่อเห็นไหมฮะอาจารย์ถามตรงนี้นิดเดียวครับคำว่าลูกตรงนี้คืออะไรครับคืออายุนะครับอายุตอนไหนลูกนั้นคืออายุตอนลูกเมื่อ10ปีที่แล้วเพราะเรากำลังคุยอยู่นี่ครับโจทย์มันเขียนอยู่ใช่ไหมว่าเมื่อ10ปีที่แล้วลูกมีอายุเป็นเศษ1/7ของพ่อเพราะนั้นตรงนี้ต้องเป็นอายุของลูกตอนไหนตอนอดีตครับน้องก็ต้องใช้ตรงช่องที่เป็นสีเขียวตรงนี้ทั้งหมดข้อมูลที่ให้มานะครับลูกน้องก็แทนเข้าไปเป็น x ลบ10เท่ากับเศษ1/7คูณพ่อพ่อเท่าไหร่ครับพ่อโจทย์ให้มาแล้วนี่ 3x ลบ10 3x ลบ10เพราะฉะนั้นใครมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่เข้าใจแล้วยังงงครับน้องมีสิทธิ์งงได้อยู่แล้วนะครับน้องมีสิทธิ์งงได้นะครับแต่สิ่งที่น้องต้องไปทำกันบ้านต่อก็คือแต่ละช่องพวกนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงไม่พอข้อความที่อาจารย์ใช้ที่ไฮไลท์สีเขียวเนี่ยทั้ง2ข้อความเลยนะครับทั้งข้อความที่เป็นโจทย์กับข้อความที่อยู่ในที่อาจารย์เฉลยอยู่เนี่ยนะครับมันแปลออกมาได้ยังไงลูกเป็นคือเครื่องหมายเท่ากับเป็นเศษ1/7ของพ่อในคำว่าเป็นใช่ไหมเป็นคำว่าของเนี่ยมันแปลในทางคณิตศาสตร์ว่าอะไรบ้างนะครับ เพราะนั้นพอน้องได้ออกมาน้องจะได้ประโยคสัญลักษณ์ตรงนี้เอาไว้แก้สมการหาค่า x หาค่า x ไปทำไมครับก็โจทย์ถามอยู่นี่ครับเห็นไหมแก้มาเพื่อโจทย์ถามนะครับเพราะนั้นเข้าสู่กระบวนการแก้สมการครับขออนุญาตแก้เลยนะครับ7ตัวนี้จากหารอยู่อาจารย์คูณไขว้ขึ้นไปข้างบนครับมันกลายเป็น 7x ลบ 70 เท่ากับ 3x ลบ 10 ต่อมาทำไงต่อย้าย 3x ไปทางซ้ายย้ายลบ 70 ตรงนี้ไปทางขวาเอา 3x ก่อนเนาะย้าย 3x จากบวกไปเป็นลบครับทางซ้ายน้องจะเป็น 7x ลบ 3มันจะเป็นเหลือ 4x เท่ากับทางขวาน้องย้ายลบ 70 ไปย้ายไปก็ต้องเป็นบวกใช่ไหมครับเพราะนั้นทางขวาน้องจะกลายเป็นบวก 70ลบ 10 นะครับมันก็จะเป็น60แบบนี้เพราะนั้นสุดท้าย x ของน้องจะได้เป็นตัดเลขมาเนาะจาก4จากคูณอยู่ย้ายไปหารมันจะกลายเป็น60หารด้วย4ครับคำตอบคือ15ทวนน้องต้องไล่ทีละข้อความเลยนะครับตอนสอนเนี่ยอาจารย์ไม่คงไม่ได้สอนวิธีพวกนี้หรอกนะครับแต่ว่าอาจารย์อยากให้พวกเราเห็นว่าถ้าคนทั่วไปอ่านเนี่ยจะต้องเข้าใจแบบนี้นะครับว่าแต่ละประโยคมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับแล้วทำไมตอบ x 15แล้วตอบได้เลยไหมตอบได้เลยเพราะเราให้ x เป็นใครครับให้ x เป็นลูกคำตอบข้อนี้คือ15ฝนฟับได้เลยจบนี่คือโจทย์น้องจะต้องสังเกตให้เป็นนะครับเดี๋ยวใครไม่เข้าใจตรงไหนลองมาถามอาจารย์นะครับลองมาฝึกดูนะครับมาฝึกฝนอยู่ที่การฝึกฝนครับแล้วก็อยู่โค้ดที่จะให้คำปรึกษานะครับอาจารย์บอกเสมอว่าความสำเร็จเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวแต่อาจารย์สร้างคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยสร้างมาจากคนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์เลยก็มีนะครับก็ขอให้น้องฝึกฝนเยอะๆครับประสบการณ์ของอาจารย์จะปลูกฝังให้น้องเป็นคนเก่งคณิตศาสตร์ให้ได้นะครับลองฝึกฝนครับวันนี้สวัสดีครับ